เมืองเพชรบุรีมีความงามของศิลปะหลายแขนงหนึ่งในนั้นคือศิลปะปูนปั้นของจังหวัดเพชรบุรีซึ่งมีความสวยงามโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทำให้เป็นที่ภาคภูมิใจของคนในพื้นที่และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากคือที่วัดมหาธาตุเนี่ยมันมีงานปูนปั้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วก็งานปูนปั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างวัดสร้างเจดีย์พระประธานแต่ในความสวยงามของงานปูนปั้นนั้นเป็นที่น่าเสียดายเพราะเยาวชนรุ่นใหม่เริ่มไม่รู้จักเพราะมีความเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตจนถึงปัจจุบันโรงเรียนเนี่ยมันอยู่ในวัดเพราะฉะนั้นเด็กเข้ามาเรียนในวัดเนี่ยเด็กก็ได้รู้จักงานที่เป็นศิลปกรรมที่เกิดจากพระธรรมเกิดจากช่างในวัดธรรมนี่ก็จะรู้จักงานปูนปั้นงานแกะสลักงานจิตรกรรมแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยสถานศึกษาเนี่ยมันออกจากวัดไปอยู่นอกวัดเพราะฉะนั้นเด็กก็จะไม่รู้จักศิลปะที่ใช้ในวัดก็จะคิดว่างานปูนปั้นเนี่ยมันน้อยแต่ที่จริงเป็นเพราะเด็กก็ไม่รู้จักถึงชาวบ้านอยู่เหมือนกันชาวบ้านที่โตขึ้นมาแล้วเป็นเด็กไม่รู้จักพอโตขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้จักงานปูนปั้นมันมาจากปูนขาวปูนขาวมาจากอะไรปูนขาวมาจากการเอาหินปูนเนี่ยไปเผาไฟพอเผาไฟแล้วมันจะกลายเป็นปูนขาวเป็นผงแล้วปูนขาวนั่นน่ะมาทำงานเป็นงานปูนปั้นเอามาตำเอามาใส่ส่วนผสมเป็นงานปูนปั้นสำหรับปั้นลายเมื่อปั้นเสร็จแล้วพอแห้งแล้วเนี่ยก็จะแข็งก็คิดว่าถ้าเป็นพวกลายแต่ละลายหรือว่าลักษณะแต่ละอย่างก็น่าจะบอกถึงยุคหรือว่าสมัยที่สร้างครับก็น่าสนใจในแง่ของประวัติศาสตร์จากการลงพื้นที่ในวันนี้ทำให้เรารู้ว่าศิลปะปูนปั้นไม่ได้หายไปและยังเป็นเรื่องใกล้ตัวเพียงแต่เรามองข้ามความงามความเป็นเอกลักษณ์ของเราไปหากเราได้รู้จักความงามนั้นเชื่อว่าทุกคนจะรักในงานศิลปะเหมือนเรานักข่าวพลเมืองเยาวชนจังหวัดเพชรบุรีรายงานค่ะ